แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บ True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ D-TAC สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะสำหรับต้นสัปดาห์นี้ภาพรวมฝนลดลงกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นเพราะว่ามรสุมนั้นเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ว่าช่วงวันที่3ถึง7กรกฎาคมค่ะฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะว่ามรสุมจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านตอนบนของบ้านเราอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำให้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมค่ะซึ่งก็คือทางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งก็คือทางภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะตกหนักทางตอนบนของภาคค่ะภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนทางภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักทางฝั่งตะวันตกค่ะทะเลทั้ง2ฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและเข้าสู่เดือนใหม่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะไปติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศตลอดทั้งเดือนนี้กันกับคุณสุหัชชาค่ะบ้านเราเข้าฤดูฝนมาเดือนกว่าแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมนี้ช่วงต้นเดือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกน้อยค่ะสำหรับเดือนกรกฎาคมระยะครึ่งแรกของเดือนมักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องมาจากปลายเดือนมิถุนายนค่ะเพราะว่าร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนั้นก็มีกำลังไม่ค่อยแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวันส่วนครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้นค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะที่จะเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะและในเดือนนี้ก็อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศสำหรับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ค่ะคืออาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ก็เลยจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะตกหนักโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับสภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมนี้บางช่วงฝนตกน้อยบางช่วงฝนตกหนักก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับบริษัทจระเข้ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกันค่ะบริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้จัดกิจกรรมจระเข้กรีนเอิร์ธพาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่านำร่องปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 63.5 ไร่ที่แปลงปลูกป่าชายเลนบ้านทอนนาหมูและบ้านทอนในแสงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะโดยได้รวมพลังกันร่วมปลูกต้นไม้กว่า 45,000 ต้นพร้อมร่วมดูแลป่าชายเลนผืนนี้เป็นระยะเวลา10ปีเพื่อมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในระยะยาวซึ่งคาดว่าผืนป่าขนาด 63.5 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ600ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลา10ปีเลยค่ะผมว่าณวันนี้ในแง่ของการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นภาคสมัครใจยกเว้นว่าคุณจะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์
ก็จะมีภาคบังคับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นชาวธุรกิจนักธุรกิจด้วยกันหรือว่าในเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราควรจะต้องมาช่วยมาร่วมมือกันก็ขอเชิญชวนทุกคนจระเข้ก็เป็นแค่บริษัทเล็กๆบริษัทนึงที่ก้าวเข้ามาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ